สุดยอดเลยเพื่อนๆมาเบิ่งกับประจ่าด้วยนี่นี่หลังจากที่ฝนตกเนาะฝนตกนี่ในรอบๆที่ทำงานของประจ่าของเย็นมื้อนี้เนาะค่ะของเย็นวันนี้นะคะเพื่อนๆโอ้ประจ่าไปอยากสวยเลยว่ามันสวยงามแค่ใดพวกในทุกๆวันในที่ทำงานเนาะค่ะเนาะโอ้คักเบิ่งคักมากเพื่อนๆเบิ่งนี่สวยงามอลีเพื่อนๆนี่ทุ่งหญ้าก็สิบ่ค่อยเห็นเนาะนี่ในที่ทำงานนะคะนี่ในบ่อปลาครับของประจ่าในน้ำตกนี่มื้อนี้ประจ่ากำลังเฮ็ดกับข้าวไผว่างมากินเด้อในออฟฟิศเนาะค่ะนี่บรรยากาศรอบๆข้างบนก็อึมครึมเนาะค่ะมื้อนี้ก็ยังมีอึมครึมอยู่หลายๆที่ก็จะมีเมฆมีหมอกมีอย่างก็ว่ากันไปเนาะค่ะเนาะส่วนประจ่ามีความสวยความงามที่เก็บเกี่ยวมาฝากเพื่อนๆนะคะภาพประจ่าบ่ค่อยนิ่งบ่ค่อยหยังเด้อนี่สวยงามมากๆค่ะประจ่าสิเว้าให้เพื่อนๆฟังนี่มันสวยงามอะลีเด้ความสวยงามเพื่อนๆในรอบที่ทำงานนะคะนี่ป้าจ๋าใส่กุ้งก็ใส่ในบ่อน้อยล่ะบ่อใหญ่ยังบ่อน่ะสวยงามมากสวยอีหลีค่ะบอกบ่ได้เว้าบ่ถูกความสวยมันต่างที่ต่างทางเนาะค่ะแถวบ้านนอกคอกนาหรือว่าทางภาคทางเมืองไทยเนาะค่ะก็อาจสิบ่สวยเทียบเท่ากับฝั่งยุโรปเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นหิมะเนาะค่ะเพื่อนๆความสวยความแตกต่างก็อาจจะแตกต่างกันไปเนาะค่ะอันนี้ในสวยในรูปแบบของป้าจ๋าเนาะค่ะเพื่อนๆสวยในรูปแบบของป้าจ๋าสวยในแบบอีสานระเบือเนาะค่ะนี่สวยงามมากๆนะคะเพื่อนๆของที่เราไม่ได้ซื้อได้หาเนาะค่ะเบิ่งให้มันเป็นความสุขนะค่ะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆจะบ่มักมากก็น้อยนะค่ะก็บ่ว่ากันเนาะค่ะบ่ชอบมากก็ชอบน้อยก็บ่ว่ากันมันเป็นชีวิตในการทำงานของป้าจ๋าเนาะค่ะหลังจากที่ประจ่ากำลังเห็ดกับข้าวสิเห็ดต้มแซ่บมื้อนี้ไผว่างมากินกับประจ่าเด้อตอนแรกว่าสิเห็ดออมแต่บังเอิญเฮียจะไม่อยู่เนาะค่ะประจ่าก็เลยถือโอกาสเด็กๆมักต้มแซ่บมากกว่าแบบนี้เพราะว่าบ่ต้องกินผักเยอะแบบนี้เนาะค่ะเพื่อนๆนี่นี่ประจ่าถึงว่ามันสวยได้เพื่อนๆประจ่าว่าหรือเราแก่ไปแล้วเราก็แก่นะแต่ว่าเราชอบบรรยากาศแบบนี้เพื่อนๆเบิ่งดูนี่ซีซั่นที่เพิ่นที่ประจ่าบ่ได้แต่งบ่ได้แปลงบ่ได้หยังหั่นนะแบบนี้นี่นี่ในที่ทำงานของประจ่าออฟฟิศในฟาร์มของประจ่าดูแลนะคะประจ่าฝากเพื่อนๆติดตามฟาร์มเล็กๆความปีกความย่อยของประจ่าจะออกมีนานะคะแต่ก็อุ้ยสวยมากเพื่อนๆถ้าประจ่าเห็ดแบบนี้แห่งสวยอุ้ยนี่มันต่างที่ต่างเวลาจริงๆวันเดียวกันแต่ต่างที่ต่างเวลาแบบนี้นะค่ะนี่โอ้ยประจ่าบ่อยากว้าวเลยนี่ป้ามันก็เลยเป็นอะไรที่นี่กระป๋อมน้อยก็อยู่กับประจ่าประมาณนี้แหละเพื่อนๆ นี่อันนี้ห้องนักแก้วห้องพี่แจ๋วนี่พระสวยงามสวยงามประจ่าบ่อยากบอกเลยว่ามันเลิศมากขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆ นะคะขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณเลยขอบคุณไลค์เนาะกับเพื่อนประจ่าไปล่ามาสายคือเก่าเนาะค่ะทั้งชีวิตในการทำงานของประจ่ารูปแบบของการทำงานเนาะค่ะและการบรรยากาศรอบๆในที่ทำงานของประจ่าบอกว่าสิเป็นนกหนูปูปีกหรือว่าเจ้าเงินหรือว่าเจ้าขาวเนาะค่ะก็เป็นชีวิตที่ประจ่าอยู่ร่วมกับธรรมชาติเนาะค่ะอยู่ร่วมกับธรรมชาติประจ่าฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามแต่ประจ่าเบิ่งตามกติกาประจ่าเข้าใจว่าเพื่อนๆก็มีเพื่อนหลายๆบ้านเนาะค่ะอันนี้มาเบิ่งแบบให้มันสบายใจเนาะค่ะประจ่าเข้าใจเนาะค่ะเข้าใจแล้วก็เพื่อนท่านใดที่ประจ่าไปหาชาต้องขอโทษขออภัยเพราะว่าประจ่าติดเพื่อนอยู่เนาะค่ะเพื่อนยังบ่กลับมานะค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะขอบคุณมากมายค่ะรักนะทุกๆค่ะว้าวค่ะบ๊ายบายด้วยจ้าบรรยากาศของประจ่าแบบนี้ชีวิตในการทำงานรูปแบบของการทำงานเนาะค่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขดูแลสุขภาพเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะเพื่อน
่น